สวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเดือนหน้านี้นะครับก็คือเดือนกรกฎาคมดาวจะย้ายนะครับดาวหลักๆย้ายถอยหลังกลับมา2ดวงทั้งเสาร์ทั้งพฤหัสย้ายกลับมาประจำที่ราศีธนูฉะนั้นส่งผลต่อทุกๆลัคนาแน่นอนแล้วในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นั้นชะตาชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรรับชมรับฟังได้นับบัดนาวฮ่าๆนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามไว้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดชมสาระความรู้ความบันเทิงก่อนใครนะครับขอให้โชคดีขอให้เงินทองไหลมาเทมาทุกท่านสวัสดีครับฮ่าๆชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านครับดาวพฤหัสนะครับและดาวเสาร์ที่ก่อนหน้านี้โคจรอยู่ในภพวินาศนะครับของชาวลัคนาราศีกุมก็ได้ย้ายราศีถอยหลังนะครับมาอยู่ในตำแหน่งเรือนลาภะนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสนั้นได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีที่สำคัญคือดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเจ้าเรือนการเงินของคุณด้วยดาวกระดุมพระโคจรมาเป็นลาภะนั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคดีในเรื่องการเงินการทองแล้วก็รายได้ที่เคยจุกจิกไม่ค่อยแน่นอนก่อนหน้านี้บริหารการเงินไม่ค่อยได้รายจ่ายเพียบหรือบางท่านอาจจะเกือบแย่งข้าวหมาแดกอะไรอย่างนี้นะครับก็กลับกลายเป็นว่าการเงินจะกลับมาดียิ่งขึ้นปังกว่าเดิมมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาหลายทางหรือรายได้ที่หดหายไปมันกลับที่จะพลิกกลับมาในทางที่ดีขึ้นหรือมีลู่ทางหรือโอกาสที่มันจะมีการเมคมันนี่หรือว่ารายได้ใหม่เข้ามาอย่างนั้นเลยดาวเสาร์นะครับก็โคจรอยู่ในภพลาภะด้วยเช่นกันชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสจะมีโชคดีต่างๆในเรื่องของการเงินการทองการงานของคุณก็จะขยับดีขึ้นด้วยเหตุผลเพราะดาวศุกร์นะครับก็ย้ายถอยหลังมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีเล็งไปยังเรือนการงานดาวศุกร์ได้เกษตราธิบดีอยู่ในเรือนพันธุเล็งไปยังเรือนการงานตรงนี้นั้นทำให้การงานของชาวลัคนาราศีกุมกับฟื้นขึ้นมาอะไรที่เคยดิวๆไว้แล้วมันไม่ได้ผลหรือมันล่าช้ามาก่อนหน้านี้ก็กลับที่จะได้ผลแล้วก็แฮปปี้ซักเซสมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวพุธกับดาวราหูยังคงครองอยู่ในเรือนปุตตะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกุมโคจรไปร่วมกับดาวพุธในเรือนปุตตะคุณก็จะแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นครับการเจรจาติดต่ออะไรก็แล้วแต่ใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ต้องใช้คำพูดก็มีอันที่จะมีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นกรกฎาคมตรงนี้ดาวอังคารที่ไปโคจรอยู่ในเรือนการเงินต้องบอกชาวลัคนาราศีกุมว่าดาวอังคารนั้นนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานดาวเจ้าเรือนการงานโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินนั่นก็เท่ากับว่าชาวลัคนาราศีกุมเงินคืองานงานคือเงินมันจะมีอินคัมเข้ามามากขึ้นนะสรุปสบายใจได้เลยครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นงานเข้ามาแล้วคุณหยิบจับแล้วมีความถนัดมือมีความรู้สึกว่าคุณคล่องมีความรู้สึกว่าคุณชำนาญด้านนี้ให้คุณรู้ไว้เลยว่านั่นแหละครับจะทำเงินทำทองให้กับคุณได้ไม่ยากแล้วก็บอกเหมือนเดิมว่าโชคดีในเรื่องของงานก็จะมาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนเดิมนะครับส่วนในเรื่องของความรักเรื่องคู่ครองในช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นแปลความหมายได้2 อย่างคือ1
คู่ครองของคุณอาจจะต้องเดินทางเขาอาจจะมีภารกิจที่จะต้องเดินทางก็เป็นไปได้หรืออีกนายหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีกุมต้องบอกแบบนี้ว่าดาวของคุณนั้นมีดาวที่หนุนนำในเรื่องของการเงินจากคู่ครองฉะนั้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมคู่เขาบอกอะไรเขาแนะอะไรให้รู้ว่านั่นคือสิ่งที่ดีนั่นคือนำความสำเร็จมาให้การงานของคุณจะขยับดีตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมประมาณดีไปจนถึงประมาณวันที่20กรกฎาคมเลยนะครับจากวันที่6กรกฎาคมจนถึงวันที่20ช่วงนี้ติดต่ออะไรก็จะได้ผลมีอินคัมเข้ามามีลูกทางในการเงินการทองที่ดีเข้ามาแฮปปี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินการงานก็ยังขยับดีต่อเนื่องงานอะไรที่มันเข้ามาแบบเร่งๆรีบๆแต่ก็ขอให้คุณรู้ว่าคุณก็จะทำมันได้สำเร็จอย่างดีอย่ากันนั้นเลยนะครับในช่วงประมาณช่วงปลายเดือนนะครับคือ10วัน11วันสุดท้ายเนี่ยก็คือประมาณวันที่21จนถึงวันที่31เนี่ยของชาวลัคนาราศีกุมน่ะนะครับคุณมีโอกาสที่จะมีข่าวดีจากทางไกลหรือการเดินทางหรืออีกนายหนึ่งจะหมายความว่าคุณจะมีโชคดีต่างๆเข้ามาในช่วงปลายเดือนด้วยเรื่องความรักนะครับใครที่มีคู่อยู่แล้วคู่จะสนับสนุนในเรื่องของการเงินการทองได้อย่างดีนะครับคนโสดก็มีโอกาสจะได้เจอกับความรักที่จะมีคนมาชอบพอกันเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้และมาถูกอกถูกใจคุณหรือคุณไปถูกอกถูกใจเขาก็ได้แต่สัมพันธภาพจะไปในทิศทางที่ดีนะครับสรุปง่ายๆตรงนี้ดาวพฤหัสกับดาวเสาที่เดินถอยหลังตรงนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมจะนำสิ่งดีๆมาให้ชาวลัคนาราศีกุมอย่างเดียวที่สิสานิงอยากจะบอกคืออย่าใจร้อนอย่าไปทำอะไรด้วยอารมณ์ดาวอังคารนำหน้าลัคนาต้องลดความใจร้อนลงต้องลดความมุทะลุลงอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์พูดไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรก็อย่าเสือกไปพูดครับนะครับใช้ชีวิตอย่างแบบสบายๆอย่าไปหาเรื่องหาราวอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นใครจะมาขอความช่วยเหลืออะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องที่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นก็ให้งดเพราะดาวอังคารเป็นอยู่ตำแหน่งนี้พูดมากไปไม่ดีนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงโหราโหรา24สะกดนะครับเป็น LINE @นะครับ @HORA @24 สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเอาเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID masterhming6666นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบกับความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ